ึ่งมีประสบการณ์อันสำคัญหล่อหลอมมาหลายสิบปีที่จะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติบ้านเมืองในยามวิกฤตเช่นนี้ฉะนั้นถ้าสมาชิกกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยไม่ถ่อมตัวเองมากไปนักก็จะเข้าถึงความจริงนี้ว่าวันนี้ประสบการณ์ของกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยสมาชิกทั้งหลายที่หล่อหลอมตัวเองในอดีตตั้งแต่อยู่ในป่าจำเป็นสำหรับบ้านเมืองยามนี้ความมีวินัยความมีระเบียบความเข้าใจระบบแล้วก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เคยชินกับการรับคำสั่งการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันปฏิบัติร่วมกันที่จะมีหล่อหลอมประสบการณ์ถ้าจะมีมาตรการซึ่งจะกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของพวกเราสมาชิกกลุ่มธรรมาธิปไตยมีประสบการณ์ที่จะฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนจะมาถึงภารกิจของกลุ่มธรรมาธิปไตยนั้นต้องยอมรับว่าภารกิจในการยืนหยัดต่อสู้อย่างยืดเยื้อมาหลายปีทักค้างรอนแรมไม่น้อยกลับเป็นสมาชิกจากกองทัพธรรมแต่เพราะเป็นกองทัพธรรมประกาศแนวทางสันติอหิงสาวันที่24ที่ลานพระรูปกองทัพธรรมนำหน้าเจ้าหน้าที่ในนามของรัฐบาลเฟี้ยงระเบิดใส่ให้เพราะรู้ว่าพวกนี้สันติอหิงสาเฟี้ยงอย่างไรก็ไม่มีการตอบโต้เมื่อกองทัพธรรมซึ่งถือศีลกินเจห่วงใยบ้านเมืองเป็นพลังบริสุทธิ์ที่อยู่ในศีลในธรรมแล้วมองเขาเป็นหมาป่ากับลูกแกะถ้ามองด้วยความเป็นธรรมก็ต้องบอกว่ากองทัพธรรมคงจะต้องสนับสนุนในเชิงไม่ใช่แนวหน้าแต่แนวหน้าน่าจะตกทอดภารกิจมาให้กลุ่มธรรมาธิปไตยในความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรพี่น้องตัดสินใจเองแต่วันนี้ตัดสินใจยังไงก็มาแล้วฉะนั้นที่สหายอาวุโสพิชิตว่าต้องเป็นกองหน้าถูกต้องมีอะไรทำเป็นกองหน้าเอาทำไมใช้ผมเป็นกองหน้าเพราะท่านมีประสบการณ์ที่จะพาขบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนไทยเข้าสู่เป้าหมายร่วมกันเพื่อรักษาราชอาณาจักรไม่ให้ถูกแบ่งแยกแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพื่อสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขอย่างเป็นจริงเพราะกลุ่มธรรมาธิปไตยถูกหล่อหลอมมาด้วยคำว่าประชาชาติประชาธิปไตยก่อนกลุ่มอื่นๆทั้งปฏิบัติและทฤษฎีวันนี้เมื่อสมาชิกกลุ่มธรรมาธิปไตยยอมรับศรัทธายึดถือในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในอดีตไม่ต้องพูดประสบการณ์หล่อหลอมทำให้คนปรับทัศนคติความคิดได้ถ้ายึดถือต่อแผ่นดินเกิดเป็นที่ตั้งการละทิฏฐิความดื้อด้านก็เกิดขึ้นได้จากเป้าหมายที่ยึดถือว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กอะไรรองฉะนั้นในเส้นทางที่หล่อหลอมกันมาก็คือการสู้กับตัวเองขัดเกลาตัวเองสู้กับจิตใจตัวเองเขาเรียกว่ามิติจิตวิญญาณที่ต้องหล่อหลอมขัดเกลาภายใต้วิธีการวิภาคตัวเองวิภาคโมเชกเดียวกับสมาชิกของกองทัพธรรมใช้การถือศีลตรวจศีลวิพากตัวเองตรวจตัวเองเป็นประจำทุกวันทุกคืนเพื่อขัดใจตัวเองให้จิตใจมันอ่อนมันเชื่องที่จะทำงานรวมกลุ่มกันแบกภาระ
ส่วนรวมแบกภาระที่สุ่มเสี่ยงแบกภาระที่จะต้องตัดสินใจระหว่างความกลัวกับความกล้าฉะนั้นในข้อหนึ่งของกลุ่มธรรมาธิปไตยต้องเข้าถึงสัจธรรมความจริงจากการเข้าถึงสัจธรรมความจริงด้วยหัวใจก็จะละลายความกลัวออกจากหัวใจได้กำลังพูดมันพอสมุนบอกหมดเวลาแล้วเมื่อหมดเวลาแล้วก็ต้องพบกันภาคต่อไปพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าท่านจะถูกหล่อหลอมโดยระบบแห่งพรรคไม่ว่าสมาชิกกองทัพธรรมจะถูกหล่อหลอมโดยหลักศาสนาพุทธสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเป็นขบวนการให้สมาชิกทุกคนต่อสู้กับจิตใจตัวเองทั้งนั้นเพื่อดึงความเห็นแก่ตัวออกเพื่อดึงความกลัวออกแล้วจะขึ้นมาเป็นแถวหน้าของวีรชนวีรสตรีเพื่อฟันฝ่าสังคมไทยเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่มีในหลวงหรือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขตอนนี้เมื่อประสงค์นิกรประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยอยู่ในเส้นทางนี้องค์พระประมุขตั้งแต่ประกาศพระปฐมบรมราชโองการเมื่อขึ้นครองราชบอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามท่านก็ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างเรียบง่ายทั้งที่เป็นองค์พระประมุขเป็นต้นแบบของการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดสู้จนเข้าใจเข้าถึงพระทัยที่พอเพียงได้แล้วก็ประกาศด้วยความเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรทั้งแผ่นดินเมื่อประมาณปี2517แต่สิ่งที่เป็นความพอเพียงนักการเมืองซึ่งโลภมากหลงแก่ตัวเองมากไม่เข้าใจพอเพียงคืออะไรเพราะจิตใจไม่ใช่ถึงขนาดทำชั่วรู้ว่าชั่วแต่โกหกกับประชาชนแต่วันนี้ผมมั่นใจพี่น้องกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยที่ยึดถือสัจธรรมอยู่ในวินัยท่านผ่านเส้นทางชีวิตนี้มาฉะนั้นในการหารือรอบนี้วันหนึ่งผู้เฒ่าถามผมว่าในการเคลื่อนไหวร่วมกันระหว่างแนวร่วมกับธรรมาธิปไตยและองค์กรอื่นจะบริหารจัดการระหว่างการเคลื่อนไหวอย่างไรผมตอบโดยไม่คิดกลุ่มธรรมาธิปไตยเป็นหลักเพราะพร้อมมูลมากกว่ากลุ่มอื่นทั้งเข้าใจระบบเข้าใจการขัดเกลาหล่อหลอมมานานเป็นกลุ่มนำแนวร่วมตามและกลุ่มอื่นจะตามพี่น้องทั้งหลายก็จบเพราะว่าเวลาหมดแล้วถ้าท่านอะไรติดใจผมยังไงก็เดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์หลังใหม่กันได้ถ้ายังพอใจให้ผมพูดอยู่ก็จะพูดเป็นระยะไปข้ามคืนวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับคนที่ทานอาหารเพียงมื้อเดียวแต่ว่าเดินทางกับเรามา7วันนะคะก็ยังอยู่ขนาดนี้ท่านก็คืออาจารย์ชัยวัฒน์ศิลสุวงศ์ค่ะต้องขอบคุณท่านมากขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวขออ่านรายนามผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรานะคะคนแรกพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเฮียสายกลางและช่างพรเทพจานดาวเทียมพร้อมกับโทรทัศน์8เครื่องคุณหมอประทีปโรงพยาบาลบัวเชษฐ์คุณหมอสนธยาโรงพยาบาลบุรีรัมย์และคุณหมอจากโรงพยาบาลสุรินทร์ขอบคุณมากค่ะเพราะว่านำทีมมาตรวจสุขภาพให้พวกเราบอกว่าพวกเราสุขภาพแข็งแรงอยู่ได้อีกนานไม่มีโรคเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะคะโดยท่านอมรินทร์คอมันบริจาคข้าวสารเหนียวให้เราซึ่งบอกแล้วว่าอยู่อีกนานไปดูเป็นโกดังเลยค่ะคิดเป็นเงินประมาณ
44,800 บาทค่ะขอบคุณอาจารย์ลัคนาเสื้อสวยๆคุณลุงยืนให้ดูหน่อยเสื้อเจนรสเสื้อแห่งคุณธรรมค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องที่อยู่ทางหาดใหญ่แต่ว่าโทรศัพท์มาบอกว่าคุณน้อยจะบริจาคได้อย่างไรมีญาติอยู่นางรองไม่มีอ้าวงั้นท่านก็โอนเงินแล้วก็ซื้อเนื้อหมูแล้วก็ไข่มาเมื่อกวันนั่นแหละค่ะอันนั้นคือผลิตผลจากหาดใหญ่ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ไพลี 2,000 บาทนะคะบอกว่าช่วยในการซื้อข้าวปลาอาหารค่ะคุณพี่สุกิจบอกว่าเอ้าซื้อข้าวไปเพิ่มอีก2กระสอบค่ะเสื้อผ้าพวกเราไม่มีอาจารย์แอ๋วนำผ้าสิ้นเสื้อมาบริจาคให้เรานะคะแล้วก็ร้านคืนรังด้วยค่ะถุงผ้าใหญ่ๆที่เรากำลังไปแจกแต่ละศูนย์นั่นคือจากร้านคืนรังค่ะแล้วก็ขนมนะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะบอกว่าอยากได้ไฟฉายจะได้เอาไว้ส่องคนอื่นเวลาเข้ามาแอบดูเราให้มา50ชุดพร้อมยากันยุงนะคะขอบคุณคุณพิสุทธิ์คุณนินรัตน์ขนุนและขนุนอ่อนๆแล้วก็ไข่นะคะให้ไข่มาด้วยแล้วก็ให้เงินด้วยนะคะขอบคุณมากเงิน 1,000 บาทนะคะคุณเสน่ห์หลักสี่กทม500บาทค่ะแล้วก็ร้านเพชรโฆษณาอำเภอนางรองบริจาคน้ำให้20โหลนะคะคุณน้อยเมียสารวัตรจ๊าบซึ่งเราจะเจอกันเพราะว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงใจเด็ดเสียสามีจากการต่อสู้แต่เธอจะสู้ไม่สู้เดี๋ยวคืนนี้เจอเธอค่ะเธอเอากาแฟยากันยุงน้ำดื่มนมนะคะมาบริจาคให้เราแล้วก็ร้านขายยาแสงทองที่อำเภอประโคนชัย 2,000 บาทค่ะพันอากาศเอกสมพงษ์จินดาจินดามรกตนะคะส่งเนื้อหมูไข่มาให้เรานะคะยังมีอีกไหมคะใครบ้างบางคนนะคะเอามาให้บอกว่าห้ามอ่านชื่อนะคะก็ไม่เป็นไรต้องขอบคุณเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมอบให้เราเราจะนำมาใช้อย่างมีค่าให้สมกับนักรบซึ่งทรงไว้ซึ่งคุณธรรมใช่ไหมคะค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มายืนอยู่ข้างๆให้กำลังใจตลอดขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณค่ะเราอบอุ่นเพราะว่ามีตำรวจอยู่เคียงข้างตำรวจดีมีเยอะตำรวจไม่ดีมีส่วนน้อยอย่าไปพูดถึงเราพูดถึงตำรวจดีๆแล้วต่อไปเราก็คงจะพบกับดนตรีพลังธรรมาธิปไตยรุ่นใหญ่ค่ะยังช้ายังไรพี่กอ